ศบนิกรของชาวไทยที่รวมน้ำใจเป็นหนึ่งก็คือภาวนาภาวนานี่แหละที่ท่านบอกว่าใจเป็นหนึ่งแล้วทำให้เรานึกถึงสมาธิของเราเนี่ยที่ใจเราสงบเย็นดับร้อนผ่อนทุกข์คลายทุกข์ก็เพราะเราชอบนี่แหละที่บอกว่าภาวนาใหม่ศีลนำใหม่ทานนำใหม่นี่แหละปฏิบัติที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปก็เราก็เพื่อมีบุญชาตินี้เราก็ได้พ้นทุกข์ของเราถ้าเราไม่ทำมันก็อยู่กับโลกอย่างนี้แหละก็เราก็ตั้งใจภาวนาของเราทำสตินี่แหละที่บอกว่ากายานุสติปัฏฐานานี่แหละได้นึกถึงสติของเราทำงานก็มีสตินอนเดินนั่งนอนยืนเดินนึกถึงคุณแห่งพระรัตนตรัยก็มันก็มีความสุขนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ให้ข้าวให้น้ำเรามาจนเติบใหญ่ที่เราได้นึกถึงคุณได้ก็คือมีสมาธิของเราสงบมันก็จะนึกถึงคู่ที่มีอุปการะทั่วโลกญาติพี่น้องที่เคยทำความดีเคยช่วยเหลือพวกเราก็ขอให้เราได้ตั้งใจพุทโธพุทโธไปจนกว่าจะหมดเวลาเนี่ยเราก็ถือว่าบุญอันใดที่ท่านบอกว่าสร้างโบสถ์สร้างศาลาก็ยังเป็นบุญทานในโลกแต่บุญภาวนานี่ถ้าทำเสร็จคิดก็สบายเลยไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเหมือนหลวงพ่อสังวาลหลวงพ่อสนองหลวงปู่มหาบัวหลวงปู่มั่นใช่ไหมหลวงปู่ชานี่แหละสามสถาบันที่เป็นหลักๆในยุคนี้เนาะเนี่ยเราก็นึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรา ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนใจเราสงบรออะไรก็อยู่กับโลกแต่รอจิตรอใจของเรานี่แหละจะได้รอออกนอกโลกก็เพราะว่าใจเราเป็นผู้ที่ขยันที่ช่วยเหลือเกื้อกูลเห็นอกเห็นใจตัวเราใจเราดวงใจเราเต้นอยู่ทั้งวันไม่ได้พักผ่อนเลยดวงใจนี้หยุดไม่ได้ร่างกายทุกส่วนหยุดไม่ได้นั่นนะคือดวงใจเราหยุด5นาทีก็ไม่ไหว10นาทีก็ตายนั่นนะเพราะฉะนั้นร่างกายเรามีคุณค่านับแสนแสนล้านก็ขายไม่ได้นั่นนะขายไม่ได้
เพราะขายแล้วมันตายร่างกายเราเราก็ไม่ได้ใช้เงินเราก็กลัวเจ็บกลัวปวดไม่ได้ทำความดีไม่ถึงขนาดใช่ไหมเราอยู่ได้40-50 ปีเราถือว่าเรามีบุญที่เราอยู่ได้ยุคนี้เห็นไหม คนตายง่ายอายุอยู่ได้30ก็บุญอยู่ไม่ถึง17-18ก็ตายนั่นนะเพราะมันทอนลงอายุก่อนรีบเกิดรีบตายแข่งกันเกิดแข่งกันตายนั่นนะเพราะฉะนั้นเรายังไม่เป็น เรามีบุญเราได้มาบวชกันทุกวัดได้ภาวนากันทำให้ใจเราหมดกระวนกระวายใจถ้าเรารู้จักทำใจเราสงบได้นั่นนะใจเรานึกใจมันตอบได้ ใจมันรู้เรื่องทุกเรื่องนั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในดวงใจเรายังตอบไม่ได้เราก็ไม่ใช่พระอริยเจ้านั่นแหละมันก็ยังมีคำตอบให้เราเนาะถ้าเราภาวนาเรื่อยๆเราก็จะสว่างไปเรื่อยๆ ถ้าเราหยุดซะแล้วเราไม่เข้าวัดแล้วนั่นน่ะเห็นไหมเราไม่อยากเข้าวัดอ่ะนะมันก็หยุดอ่ะเราไม่อยากทำความดีในใจเรานั่นน่ะความดีอันเนี้ยที่ภาวนาจนเข้าถึงนี่แหละมยปัญญาอันนี้แหละ ที่บอกว่าปัญญาโลกุตตรธรรมเนี่ยมันมีโลกีใช่ไหมมีโลกีมีละเอียดไปเรื่อยๆจนถึงเข้าโลกุตตรธรรมเพราะฉะนั้นเราอย่าหยุดเรายังสงสัยอยู่เราจะหยุดไม่ได้นั่นน่ะ หยุดภาวนาไม่ได้หยุดผู้รู้ผู้ตื่นเรายังไม่เห็นตัวตื่นตัวหลับตัวตื่นเราก็ยังไม่หมดสงสัยยังจรไปจรมาเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ไม่ประมาทนั่นนะภาวนาของเราเห็นไหมกายที่บอกว่ากายยาวานาคืบเดียวเนี่ยเห็นไหมนครกายเดี๋ยวนั้นบอกว่าสกลละกายที่มันมีแยบย่นเหลือเกินนั่นน่ะอยู่ในความคิดใครเป็นตัวคิดใจคิดใจก็เป็นเนื้อใช่ไหม วิญญาณนั่นน่ะนี่แหละที่เรียกว่าวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาพระพุทธเจ้าพูดไว้จริงเนาะนี่แหละวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตา โลกไม่เที่ยงเนี่ยเห็นไหมสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงนะวิญญาณไม่ใช่ตัวตนแล้วมันเป็นใครอ่ะนั่นวิญญาณธาตุเนี่ยอากาศธาตุวิญญาณธาตุนั่นเห็นไหมเป็นธาตุมารวมกันนั่นนะ วิญญาณไม่ได้เป็นรูปที่ว่ารูปไม่เที่ยงนั่นนะ
เป็นนามธรรมนั่นน่ะท่านบอกเป็นนามธรรมแต่มีสังขารนั่นน่ะมีวิญญาณมาครองวิญญาณก็ไม่แข็งแรงไปตลอดเมื่อกายชราแล้วที่ครูบาอาจารย์เก่งๆ นั่นน่ะเพราะสมาธิเพราะอภิญญาฌานทำให้ประคับประคองเดินได้เร็วนั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่อายุมากเวียนเทียนช้าๆก็ไม่ได้น่ะมันเหนื่อยต้องเดินเร็วน่ะอำนาจฌานทำไมหลวงปู่เดินเร็ว ทีนี้ก็บอกว่าหลวงปู่เข้าฌานเดินสามรอบพุทธกยายอมผู้หญิงโอ้โหทำไมหลวงปู่เก่งเหลือเกินหลวงปู่สังวรทำไมเดินเร็วเหลือเกินนั่นน่ะเดินช้าเดินไม่ได้เหมือนหลวงปู่บุญญฤทธิ์ท่านเดินอย่าไปจับไม่ต้องพยุง พอดีไปลื่นล้มก็เลยเดินไม่ได้เลยชราแล้วเส้นนะร่างกายเนี่ยรูปไม่เที่ยงน่ะเห็นไหมรูปไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงนั่นวิญญาณไม่ใช่ตัวตนน่ะมันเป็นอะไรนี่แหละเรามาหาค้นหา กายวิญญาณที่ท่านบอกว่ามาค้นหาตัวตนของเราไม่ได้ค้นหาผู้อื่นนั่นนะพุทโธทำใจว่างทำใจสงบไปหาคนอื่นนะเห็นไหมหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอนั่นนะเห็นไหมบอกหาไม่เจอ ต้องหาที่ใจเราใจเราสงบใจเรามีญาณวิเศษเกิดขึ้นนั่นแหละหาค้นหาตัวตนเราเจอแล้วก็ไปค้นหาผู้อื่นได้แบบนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติใหม่ก็ดีไม่ท้อผู้ปฏิบัติเก่าทำไปทำมา คุณตานั่งต้อง3-4 ชั่วโมง85เดี๋ยวนี้สบายเห็นไหมไม่อยากกับคุยกับใครแล้วมันสงบสว่างกายมันเบาปวดเมื่อยกระดูกแทบแตกใครชนะได้ก็นั่นน่ะชนะนิวรณ์ท่านบอก นิวรณ์ตัวนี้แหละตัวให้เราอยู่กับภพกับชาติตัวปวดเจ็บนี่แหละเราไม่ชนะปวดเจ็บเนี่ยเราก็ไปยังไม่ได้นะเห็นไหมท่านบอกตัวเราต้องข้ามเวทนาขับข้ามเวทนาเรื่อยๆพอจะตาย เวทนามันจะได้ไม่เกิดนั่นนะเห็นไหมครูบาอาจารย์ก็ยืนยันนี่นะยืนยันให้เรานั่นนะนิมิตเห็นก็ดีน่ะน้อมเข้ามาที่ใจเรานั่นนะมาดับที่ใจเรามีทั้งยานหลอกมีทั้งยาน จริงอะไรต่ออะไรจริงก็เฉยนั่นน่ะมันก็จับตัวมาให้คนดูไม่ได้นั่นน่ะเราก็ทำไปเถอะมันสนุกเนาะถ้ามันมารู้เห็นมันสนุกรู้เห็นก็ต้องทันรูปนามเกิดดับไม่งั้นมันก็ถ้า
อวิชชาท่านบอกอวิชชาตัวไม่รู้มันก็คอยจะหลอกเรานั่นตัวไม่รู้เป็นผู้หลอกเรานั่นนะรูปเสียงกินรสทำหลอกเราหลอกใจเรานั่นนะรูปภายนอกรูปภายในหามาหลอกใจเราถ้าเราหลงก็มันก็ไปเป็นทุกข์อีกนั่นเพราะฉะนั้นเราตัวไหนล่ะที่มันเป็นตัวสงบตัวว่างนั่นน่ะตัวว่างก็รู้นั่นน่ะไม่ว่างก็รู้ของเราเรานั่งไปใจเราสงบเรื่อยๆ10นาที5นาทีครึ่งชั่วโมงหรือว่าเห็นไหมนั่งกัน4 5ชั่วโมงอะไรพอนั่งได้นิวรณ์มันดับนั่นออกมาเราก็เจริญรู้นั่นแหละเป็นผู้ไม่หลงเนาะเดินก็รู้กินก็รู้เลี้ยวซ้ายแลขวาก็รู้ถ้ามันรู้หมดนี่แหละเป็นผู้ตื่นผู้เจริญเนาะเป็นผู้เจริญในวัยเป็นผู้เจริญในจิตในใจของเรานี่แหละนั่นแหละที่บอกว่าโภคทรัพย์มันก็เย็นเนาะผู้มีจิตอันสมบูรณ์เจริญนั่นแหละเย็นนั่นน่ะใจเย็นทรัพย์มันก็เย็นนั่นน่ะใจร้อนใจเป็นทุกข์มันก็ทุกข์ไปหมดนั่นน่ะบริวารรอบข้างก็ร้อนไปหมดนั่นน่ะ กายหนักกายเบาเราก็รู้เราดูร่างกายดูใจของเรานั่นสังเกตลมหายใจสั้นยาวเราก็รู้ของเราหลับตาหายใจเข้าหายใจออกยาวสั้นเราก็รู้ละเอียดจนไม่มีลมบางคนน่ะเราก็รู้ของเราลมภายในมันหายใจอยู่ภายในเราทำได้เรื่อยๆนะเชื้อโรคมันก็ไม่เข้ามาเชื้อนิวเคลียร์มาก็ไม่ตายเพราะภาวนาไม่มีลมนั่นแหละหายใจภายในนั่นแหละถ้าใครทำได้ก็โรคภัยไข้เจ็บก็น้อยลงนะสงบกายสงบใจของเราก็รู้กายหนักกายเบาก็รู้ของเรากายเบาตลอดชีวิตก็มีบุญตลอดชีวิตทีเนาะสติสมบูรณ์พอกายเบานั่นน่ะ
นั่นเห็นไหมเดินรู้กินรู้เนี่ยบางทีเราก็ลืมคุยกับใครก็เหมือนว่าจิตมันก็ไปอยู่ข้างนอกอย่างนี้แหละ แล้วเรารู้เราก็เอากลับมากลับมาอยู่กับกายใจหายใจเข้าหายใจออกเราก็รู้ของเรานั่น กระทบเฉยกระทบสะดุดเฉยนั่นนะใจยินดีก็เฉยยินร้ายก็เฉยนั่นนะกระทบเฉยนั่นนะนี่แหละที่ท่านบอกว่ากินก็ดีลิ้นก็ดีได้รสกระทบเฉย กระทบใจหัดเอาไว้ต่อไปนั่นนะอร่อยก็เฉยไม่อร่อยก็เฉยนั่นนะเรามีหน้าที่กินนั่นนะมีหน้าที่ดูนั่นนะมันมีหน้าที่มันรู้อิ่มก็รู้นั่นนะเห็นไหมไม่อิ่มก็รู้ นะมันกังวลก็รู้นั่นนะใจนี่มันรู้ไปสารพัดสารพัดเรื่องมันอยู่กับขนหนังเล็บฟันนั่นนะที่ท่านบอกว่าเปลือกนอกเราเป็นผู้เห็นง่ายดูหนังข้างนอกมันไม่สำเร็จต้องดูหนังที่ตัวเรา หลวงปู่ท่านบอกดูหนังที่ตัวเรานั่นนะหนังผืนเดียวนั่นนะหุ้มอยู่รอบกายนะไม่มีหนังเราก็คงจะตัวแดงหมดนั่นนะเลือดเดินเราก็เห็นนั่นนะเหมือนพวกโป่งแสงนั่นนะร่างกาย เรามีหนังหุ้มห่อไว้หนังนี้ก็ไม่เที่ยงเนาะล้มฮะหลวงปู่ท่านล้มไปช้ำหมดอายุมากแขนเอาผ้าพันไว้แต่คนแก่เนาะนั่นแหละมันก็ช้ำเห็นแล้วก็ถ้าล้มแล้วเนี่ยเห็นไหมกองแห่งรูปมันก็แปรปวนไปหลายวันกว่าจะหายบางคน นั่นจึงบอกว่ากายเราเนื้อนิ่มๆต้องระวังรักษาไว้นั่นนะ
รักษาให้ดีรักษาเอาขนหนังเล็บฟันนี่เองพอแลกกับสวรรค์นิพพานบูชาคุณพระพุทธเจ้ากระดูกขนหนังเล็บฟันที่ยังเดินได้ที่ยังภาวนาเป็นเนี่ยล้มไปแล้วสมองฟันเฟือน วิญญาณทำไมมันก็น่าจะไม่เป็นนั่นแหละมันก็ติดดับดับไอวิญญาณมันก็ไม่เข้ามันก็เหมือนช็อตนั่นแหละใช่ไหมถ้าเป็นวิทยุมันก็ดังกอดแกดแกดไปนั่นเหมือนมันพูดไม่ชัดไปด้วย นั่นนะเรียกว่าวิญญาณไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นน่ะเราไม่ต้องสงสัยเราภาวนาใจมันขี้สงสัยใจมันหวาดระแวงนั่นก็เป็นเหมือนกรรมไม่ยอมหายบางคนนั่นนะ จิตเวทที่เรียกว่าจิตเวทพูดให้มันเพาะๆนั่นนะประกอบกันหมดเห็นไหมเลือดลมไม่ดีอุดตันอะไรต่ออะไรทางการกลายเป็นเห็นไหมฟั่นเฟือนนั่นนะเห็นไหมเราไม่เป็นเราไม่เป็นนี่มีบุญนั่นนะเห็นไหม ถ้าเราเป็นกันนะเห็นไหมมันก็ทุกข์นั่นนะแกความคิดนั่นนะหลวงปู่บอกว่าใจมันเพ้อเจ้อไปเรื่อยนั่นนะใจมันทุกข์ไปเรื่อยใจมันระแวงไปเรื่อยกังวลไปเรื่อยนั่นนะเพราะฉะนั้นนะใจเราไม่กังวล ใจเรามีความสุขเราก็รู้เดินเที่ยงตรงนั่นนะเดินไปกงทางนั่นนะเหมือนพวกหลวงพ่อสนองพอท่านได้แล้วท่านก็เดินกงทางแต่สังขารเห็นไหมที่บอกว่าสังขารไม่เที่ยงทำให้มีโรคมีภัย มีพยาธิกันทุกคนนั่นนะจึงว่าก่อนที่มันไม่เป็นพยาธิเราต้องรีบทำปลูกฝังนั่นนะปลูกฝังความดีภาวนาของเราอย่างนี้พอมันมาแทรกแซงแล้วนั่นนะรับมันไม่อยู่มันหงุดหงิด มันโมโหโทโสมันก็เลยไม่อยากเข้าวัดนี่นะเห็นไหมคนบางคนโรคภัยใกล้เจ็บเบียดเบียนเยอะๆก็ไม่อยากเข้าวัดกันนั่นนะความทุกข์บางคนค้าขายทุกข์ร้อนนั่นเองขายไม่ดีนั่นนะก็ไม่อยากเข้าวัด ตาลพัดทำยังไงจึงจะให้มันคู่กับงานทำด้วยใจที่ท่านบอกองค์ปู่พุทธทาสทำงานด้วยจิตว่างภาวนาคู่กันนั่นนะจิตใสจิตว่างจิตสงบจิตสว่างของเราเกิดให้ได้นั่นนะ เราเป็นผู้เหนือทุกข์นั่นเองถ้าเราภาวนาพุทโธมันไม่หายเราก็นึกถึงความตายนึกถึงไม่เที่ยงนึกถึงไม่เที่ยงนึกถึงความตายว่าเราถ้าเราตายขณะนี้งานทุกอย่างที่วาดเอาไว้ มันจบลงหมดเลยมันสงบ
นั่นเหมือนว่าสงบไปถ้าเราแตกดับไปนี่แหละมันไปกับความแตกดับแต่มันชั้นหนึ่งมันไปอีกเห็นไหมไปชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้านั่นแหละแต่มันไปนู่นอะไรครับเทวดา16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดินอะไรนั่นแหละใช่ไหมกว่าจะถึงนิพพานมันไปเป็นชั้นๆอีกนั่นแหละเราก็ไม่ต้องเชื่อใช่ไหมแต่เราไม่หมดตัตตาธรรมก็เป็นบุญของเราคนหมดตัตตาธรรมเรียกว่าเนี่ยทำไมไม่สำเร็จมันก็ยังสงสัยอยู่นั่น ขออย่าให้เกิดกับครอบครัวเราอย่าให้เกิดในชีวิตเราทำครึ่งๆกลางๆทำให้นั่นนะเห็นไหมเราก็หาความสุขได้ยากนั่นนะหลวงพ่อสังวานเป็นผู้ที่อ่อนแอทีแรกเพราะไปพายเรือไปขายข้าวอะไรต่ออะไร ไปว่ายน้ำต่อเรือยงต่อเชือกไปต่อเรือว่ายน้ำออกกำลังมากดีเหมือนจะแตกกันนะอาศัยสมาธิบวชดีกว่าไม่บวชต้องตายนั่นนี่ยาอะไรก็ไม่หาย ธรรมโอสถพุทโธพุทโธอยู่5-6 ปีถึงจะได้เห็นมาไปเพียรอยู่ในป่าช้าเห็นมาแทนที่จะน่ากลัวแทนที่จะลำบากฟ้าเวเหลือเกินแต่หลวงปู่ก็ทนเนาะเห็นมาเมื่อ เมื่อมันลบชนะได้โสดาออกมาเท่านั้นเองก็บุญนี่แหละใหม่ๆเหมือนรับมีดนั่นนะเมื่อไหร่มันจะบางเมื่อไหร่มันจะคมถ้าเราท้อใจแล้วมันก็ไม่อยากรับเหมือนกันทันใดกับเรายังเดินทางกันอยู่เราจะย่อย่าย่อท้อใช่ไหมเราก็นึกมันย่อท้อวันใดเราก็นึกถึงพุทธองค์อยู่ปฏิบัติ6 ปีกว่าจะสำเร็จเลยนะพุทธเจ้าของเรานั่นนะเห็นไหมอดทนมากนะทำสารพัดเลย เป็นผู้ที่ศึกษาองค์แรกเห็นไหมไม่มีครูสอนนะท่านต้องไปทำเอาเองเถอะท่านได้สมาบัติ9แล้วผมก็สอนท่านไม่ได้นั่นความรู้ไม่ถึงนะพระฤาษีสอนไม่ได้แล้วท่านต้องไปศึกษาเอาอย่างนี้ ลำบากอดอยากอยู่ในป่าใครก็กลัวอยู่ในป่าในดงนั่นนะท่านมีอุตสาหะมีความเพียรนั่นนะทำจนถึงได้ถึงนั่นนะภูเขา ดงคาสิลิใช่ไหมที่บอกว่าถ้ำเล็กๆถ้ำสุกลขาตานั่นนะไม่เหมือนว่า
เหมือนอย่างว่าเทวดาสร้างเอาไว้รองรับพุทธเจ้าจริงๆเหมือนกุฏเล็กๆนั่นเองทำนิดเดียวพุทธเจ้าบำเพ็ญตั้ง6 ปีทุกกิริยานะไปแอบอยู่ในป่าในเขา ปฏิบัติธรรมเนี่ยใครไม่กลับหลังเป็นผู้ที่ขยันในบุญฝักใฝ่ในภาวนานี่แหละเป็นบุญบารมีของเราแล้วบางคนนี่ นึกถึงความตายมันจะหยุดหมดนั่นน่ะนึกถึงความตายเราจะต้องตาก็ฟ้าฟางนั่นน่ะผมเคยดำก็ขาวขึ้นขาวขึ้นเห็นไหมขนหนังเล็บฟันก็ชราลง นั่นน่ะหนังเหี่ยวนั่นน่ะเห็นไหมไม่แข็งแรงของคนนี่แหละเราก็นึกของเรานึกถึงความไม่เที่ยงแท้หาสาระจริงๆไม่ได้นั่นน่ะหาได้แต่หนุ่มๆสาวๆพออายุมากแล้วมันหาอะไรไม่ได้แล้ว อาวุธใกล้ตัวคือใจเราเองที่ช่วยเราพุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละคุณยายบอกว่าภาวนากินไปวันๆพุทโธไปวันๆภาวนา85แล้วเห็นไหมจะ86แล้วนี่แหละเห็นไหม มันไม่ตายสักทียายพุทโธคอยตายกินข้าวคอยตายก็แล้วกันยายนั่นน่ะมันก็ไม่ตายนั่นเห็นไหมแยกรูปแยกนามยังไม่ชำนาญนั่นน่ะพระอริยเจ้าแยกรูปแยกนามชำนาญจะตายตอนวันไหนก็ได้นั่นน่ะ ได้ทุกเวลาพอทำได้นั่นเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะมันยังไม่คล่องคุณยายยังทำไม่คล่องถ้าทำคล่องนะมันก็เหมือนหมดกรรมนั่นเหมือนพ่อหลวงพ่อสนองเราจะอยู่ได้90เรายังไม่ตายเลยพอป่วยมากๆ เราไปดีกว่านั่นตาเราก็จะบอดเราก็จะเป็นอัมพาตโอ้ไม่เอาสงสารเกรงใจลูกศิษย์เนาะให้เราตายตอนเนี้ยดีตาก็ยังไม่บอดนั่นยังไม่เป็นอัมพาตนะต้องแยกรูปแยกนามป่วยเข้าไปป่วยเข้าไปไปดีกว่า นี่แหละอาวุธของพุทธเจ้าดีอย่างนี้แล้วนะนั่นนะคุณโยมสัมมาทิฏฐิจะได้เกิดกับเรานั่นนะวิชาทิฏฐิชื่อว่าฆ่ากันก็ไม่เป็นไร ตีกันก็ไม่เป็นไรพอตีกันเข้าไปแล้วก็สงสารอีกนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะดวงใจมันไม่แน่นอนใจอาฆาตมันก็ไปตามอำเภอน้ำใจพอมันทำสมใจแล้วก็สงสารอีกก็สงสารเขานั่นน่ะ เนี่ยจิตใจไม่แน่นอนนั่นนะเพราะฉะนั้นเราไม่ก่อกรรมทำเข็ญในดวงใจเรา
นี่แหละเป็นผู้ประเสริฐเนาะภาวนาหาไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมหมด5,000 ปีไม่มีมนุษย์ภาวนาแล้วมนุษย์จะลำบากไปถึงขนาดไหนมนุษย์ไม่รู้แล้วมัวเมานั่นนะเห็นไหมมนุษย์ตีกันง่าย ภาวนานี่ยากเหลือเกินนั่นเห็นไหมไปชวนมาก็มันก็ไม่อยากฟังไม่อยากอะไรนั่นเป็นอย่างนั้น เพราะเขามัวเมาเขายังไม่ถึงเวลาภาวนา นั่น บางชาติก็ไม่มีโอกาสได้ภาวนานั่นบางคน นี่แหละเราก็สอนใจเราทุกอย่างเลยเนาะพวกปฏิบัติเนี่ยเป็นนักปราชญ์จริงๆนั่นอดทนจริงๆขนหนังเล็บฟันนี่ท่านบอกว่าถ้าเราไม่สำเร็จเห็นไหมมีพุทธเจ้าองค์เดียวที่อธิษฐานอย่างเนี้ยถ้าไม่สำเร็จ แม้กระทั่งเลือดเนื้อเหือดแท้งก็จะไม่ลุกขึ้นยอมตายนะเห็นไหมน้อยที่จะอธิษฐานอย่างเงี้ยอธิษฐานเป็นอธิษฐานตายใช่ไหมโยมแลกกับสวรรค์นิพพานภาวนาสำเร็จชาตินี้ ถ้าไม่สำเร็จก็ขอตายคนโพนี่นะนั่นเห็นว่าจะไม่ลุกขึ้นโอ้โหมีใครมั่งเนาะที่จะปรารถนาอย่างเนี้ยนั่นนะต้องนึกดูถ้ามันไม่ยอมเราก็นึกถึงว่ากายเราเนี่ยถ้าตาย ไปขนาดเนี้ยมันจะเป็นยังไงสังขารเรานึกถึงความตายตายไป3 วัน 7 วันร่างกายมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็แปรปวนเลยนั่นนะนอกจากบุญทิพย์บุญน้องพระ อริยเจ้าตายแล้วมันไม่กำเริบธาตุมันไม่กำเริบนั่นนะไม่เน่าไม่เปื่อยพอกำเริบนี่มันขึ้นอืดพองนะตาก็จะปิ้นลิ้นก็จะจุกปากนั่นนะเหมือนยังกับใครเอาน้ำร้อนไปลวก3 วัน 7 วันนี่หน้าตาเราเปลี่ยนเลย เห็นไหมเหมือนยังกับโดนน้ำร้อนลวกค่อยๆสีเลือดก็ไม่มีแล้วน่ะหน้าตามันเปลี่ยนไปเลยนั่นเห็นไหมไม่มีเลือดแล้วมันเปลี่ยนไปนอกจากพระอริยเจ้าปฏิบัติแล้วเหมือนหลับตาเหมือนเพิ่งใส่ลงไปวันเนี้ยนั่นน่ะ คุณตาคุณยายที่ภาวนาเก่งๆไม่เน่าไม่บูดเห็นไหมธาตุนี่แหละยืนยันได้ไม่ใช่ว่าเป็นคนเดียวใช่ไหมเป็นสาวกก็เป็นเห็นไหมปู่ย่าตายายเป็นกันนี่แหละเรียกว่าพวกโยมมีบุญที่ยังตั้งใจมาทำนั่นนะขอให้ นี่แหละเจริญไปถึงลูกหลานนั่นนะให้ครอบครัวของเราเจริญปฏิบัติธรรมนั่นนะเรายังไม่ตายเราก็คิดถึงเรื่องความตายคิดถึงความตายมันสบายนักนั่นนะหัดลักเหมือนว่าไม่กำเริบไปทั้งเรื่องรักใครนั่นนะเห็นไหม นั่นนะมัน
หักอกหักใจเนี่ยเดี๋ยวเราก็ตายแล้วท่านบอกเนี่ยสังขารจึงว่ามันไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นน่ะจึงทำไปเถอะกุศลและจิตอันนี้เนี่ย ถ้าไม่ทำนี่แหละทุกข์กษัตริย์มันครอบครองหัวใจเราทุกข์กษัตริย์นิโรธมันไม่มาเนี่ยความดับทุกข์ท่านบอกนั่นนะตัวรู้มันไม่มานั่นนะเห็นไหมตัวกุศลมันไม่สิงอยู่ในจิตใจเรานั่นนะก็เราทำได้ มันก็เป็นบุญของเรานั่นน่ะลูกผู้หญิงลูกผู้ชายนั่นน่ะเราทำของเรานั่นน่ะเราชนะคนอื่นหมื่นแสนไม่เท่ากับชนะใจเรานั่นน่ะท่านบอกชนะมารนั่นน่ะมารในดวงใจเรานั่นน่ะหมดทุกข์หมดโศกก็เพราะเราชนะนั่นเองพุทธเจ้าเป็นผู้ชนะนะครูบาอาจารย์เป็นผู้ชนะนั่นนะหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานเนาะหลวงปู่เกื้อนนั่นนะครูบาอาจารย์อีกหลายๆองค์ตายไปก็เยอะนะกระดูกเป็นพระธาตุนั่นนะคุณตาคุณยายตายก็วัดถังกระทาน กระดูกเป็นพระธาตุกันก็เยอะนะกระดูกขาวบริสุทธิ์ก็มากนั่นนะนั่นนะมันเป็นอย่างนี้คุณโยมนั่นนะมันเป็นอย่างนี้คุณโยม
บุญของเราที่ได้มาทำกรรมฐานรวมกันเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอยู่เรื่อยๆนั่นแหละพลังบุญท่านบอกจิตในมันเป็นดวงเดียวจิตมันเป็นกุศลนั่นแหละท่านบอกว่ายิ่งพระอริยเจ้ามารวมพลังกันเยอะๆเนี่ย นั่นนะพลังกุศลพลังเมตตาเมตตาฌานเมตตาใหญ่นี่แหละโยมในวัดตังกตานวันนี้ก็มารวมตัวกันเยอะนี่นะมันก็เป็นมหากุศลกับชีวิตของพวกเราที่ได้ปฏิบัติธรรมนั่นนะได้ภาวนา เห็นไหมตึกพังตึกถล่มเราจะเอาอะไรไปเห็นไหมมาไม่มีที่อยู่ไม่มีไฟฟ้า4-5 แสนคนนะใช่ไหมนะกว่าจะเอามาได้ก็ลำบากนั่นนะเห็นไหมนี่แหละกายของเรายังดีนี่นะ เรายังรู้จักภาวนาเราก็ทำไปเถอะประคับประคองดวงใจเราให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้ได้นี่นะเราก็เป็นนักกีฬาของพุทธเจ้าเหมือนกันนั่นนะใครทำได้ก็เข้าเส้นพระนิพพานไปนั่นเองเข้าสวรรค์นิพพาน ยังเข้าหายใจออกเราก็รู้ของเราปวดเมื่อยบางคนก็ปวดเมื่อยบางคนก็ทำจนชนะปวดเมื่อยนะลูกผู้หญิงบางคนทำเก่งลูกผู้ชายก็ทำเก่งนั่นนะอุตส่าห์ทำเถอะนะทำได้แล้วนั่นแหละ ยิ่งกว่าเพชรกับพลอยนั่นนะยิ่งกับทองคำนั่นนะเราภาวนาของเราได้นั่นนะเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้นั่นนะเป็นบุญของเรา บุญกุศลที่เราได้ทำพระกรรมฐานในครั้งนี้เราก็ก่อนจะออกกรรมฐานเราก็รู้ตัวทั่วพร้อมของเราก่อนว่าเรานั่งขัดสมาธิอย่างไรนั่งพับเพียบอย่างไรเราก็รู้ของเรากระดูกของเราขาว เนื้อของเราแดงมีเส้นสายอยู่ในตัวเราเหมือนรากไตรรากไม้มีทั้งตัวนั่นนะมีพังผืดเกาะรูในตำตัวเรานี่นะขนหนังเล็บฟันนี้เหนียวมากนั่นนะเห็นไหม เส้นในท้องเราก็เหนียวมากแต่ตาย7-8 วันเปื่อยหมดนั่นนะมันก็ไม่เที่ยง
ใช่ไหมมีผมก็ดีนั่นนะเราก็นึกดูผมท่านผมยาวผมดำผมขาวนั่นนะตัดแล้วเราก็ไม่อยากเอามาแล้วตกตรงพื้นเราก็ไม่อยากจะเอามาติดไว้อีกนั่นนะถือว่าเป็นของสกปรกแล้ว ตัดเล็บก็เหมือนกันนั่นนะเราก็ไม่อยากจะเอามาติดเอาไว้อีกแล้วเปื้อนดินเปื้อนดอนไปนั่นนะเราตัดเล็บเรากว่าเราจะแตกดับเป็นมะถ้าอุปมาแล้วก็เหมือนเป็นโลกว่าเราจะตายเก็บไว้นั่นนะทุกภพทุกชาติ กองกระดูกของเราเหนือเหมือนอย่างกับภูเขาสูงๆนั่นนะกว่าจะเข้านิพพานเห็นไหมโอ้โหเกิดกันมาเห็นไหมนี่แหละเราก็นึกใครสังเวชเนาะไม่ใช่เราเกิดมาชาติเดียวเลยนั่นนะ เราก็นึกอย่างนี้นะ เรามากินกินเห็นไหมกินข้าวกินธาตุดินเนี่ยกินธาตุน้ำเนี่ยเห็นไหมว่าจะตายเนี่ยเห็นไหมทุกภพทุกชาติถ้ามารวมกองกันแล้วนี่เหมือนกองภูเขานั่นนะใช่ไหมที่ท่านบอกว่าน้ำตาของเรา เหมือนคงคามหาสมุทรเนี่ยนะร้องไห้กันนะหลายๆภพหลายๆชาติมารวมกันเหมือนคงคามหาสมุทรนั่นนะหลวงปู่ท่านอุปมาให้เราฟังนั่นนะเรามีดวงตาดำดวงตาขาวนะขี้ตาน้ำตาเนี่ยเห็นไหมขี้ฟันนะเล็บ ขนหนังเล็บฟันกระดูกของเราเป็นยังไงมันสมองเราเป็นยังไงนั่นนะเขาผ่าให้เราดูเอ็กซเรย์ให้เราดูนั่นนะมันเป็นยังไงสมอง กระโหลกศีรษะของเราอย่างนี้แหละเราก็นึกไปฟันก็ดีนั่นนะฟันเรารักมากก็เป็นปวดฟันเป็นแมงอะไรนะเป็นบลูเป็นอะไรเห็นไหมมันก็บางคนก็รักษาไว้ไม่อยู่อ้าวมันก็หมดนะ ทันตาฟันทันตาฟันตะโจหนังนั่นนะขนหนังเล็บฟันทีนี้มาถึงลำคอเราเห็นไหมเหมือนเป็นท่อน้ำนะได้ดื่มน้ำนะเลือดเนื้อของเราก็ไหลขึ้นไหลลงเวียนอยู่นั่นนะเราก็นึกอาหารเก่าอาหารใหม่ดวงใจเรา เต้นเหมือนดอกบัวตูมเนี่ยถ้าเราเห็นเราเรื่อยๆเราก็นึกสังเวชเนาะถ้าเราไม่เห็นเราก็ไปดูรูปนั่นแหละเราก็นึกเอานึกอยู่ในใจเราไส้ปอดนั่นนะเห็นไหมอาหารเก่าอาหารใหม่นอนอยู่ใน ในกระเพาะเรียกว่านอนอยู่ในถ้ำในท้องของเรานั่นนะเหมือนงูนอนขดอยู่นั่นนะตัวขาวนั่นนะเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่ามันแข็งแรงเหลือเกินอยู่ถึง100 ปีก็มีบางคน125 ปี 128 ปี บางคนพระองค์ปู่บางองค์ก็อยู่ได้
นั่นนะเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่านึกไปเหอะขนหนังเล็บฟันกระดูกของเรากระดูกสันหลังของเราเห็นไหมเป็นคอเป็นป่องนั่นนะเป็นเหมือนกระดูกงูนั่นนะแข็งแรงนะกระดูกแข็งแรงแล้วนึกถึงไปจนถึงขาของเรา ขาท้องน่องเนี่ยขาใหญ่ไปจนถึงปลายเท้าเรานึกต้องเอาถึงปลายเท้ามาจนถึงศีรษะของเรานั่นนะให้นึกกลับไปกลับมาใครอยากระลึกชาติได้ก็ให้นึกถึงตอนเราอยู่ในท้องคุณแม่นึกไปนึกมาจนเติบโตนึกไปเรื่อยๆ นึกไปนึกมากลับไปกลับมาบางคนก็ระลึกชาติได้ปรากฏได้สองชาติสามชาติเนี่ยบางคนเห็นได้นั่นนะ เพราะฉะนั้นเราก็นึกอย่างนี้แหละร่างกายเราก่อนเราจะออกสมาธิเราก็ออกช้าๆอย่าออกเร็วอยู่บ้านเราก็จะไปออกเร็ว ออกช้าๆบางคนมีสมาธิอยู่ออกช้าๆออกได้ก็ออกถ้าออกไม่ได้ก็นั่งไว้เถอะนั่งคืนนี้ตลอดเลยก็ได้ออกจากมือซ้ายมาไว้ที่หัวเข่าข้างซ้ายก็ดียกมือฝ่าขึ้นระหว่างอกก็ดียกมือซ้ายขึ้นระหว่างอกเหมือนดอกบัวตูม บุญกุศลที่เราได้ทำพระกรรมฐานในครั้งนี้ขอให้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายพระอินทร์พระพรหมพระยมพระบาลทาจตุโลกบาลทั้งสี่ขอให้บูรพากษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดี ภูมิพลนี่แหละอดุลยเดชเนี่ยขอให้ท่านได้อยู่ในทิพย์วิมานได้ความผาสุกเนาะนั่นนะขอให้กษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์นั่นนะที่รักษาแผ่นดินข้าราชการทหารตำรวจที่รักษาในประเทศเราก็ดี ที่ยังอยู่ก็ดีขอให้เขาท่านมีความสุขทหารก็ดีนี่แหละเราก็แผ่เมตตาไปทั่วโลกสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่มีธาตุดินน้ำลมไฟนั่นนาคพิภพคนทันเจ้ากรรมนายเวรเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายผู้ที่เป็นผู้มีพระคุณของเราก็ดี ผู้ที่เป็นศัตรูจองล้างจองผ่านถ้าขอให้เขามีความสุขความสุขขออย่าได้มีความทุกข์เลยนั่นสาธุสาธุแล้วเราค่อยออกกรรมฐานแล้วก็แผ่เมตตานะทีนี้แผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์แก่เจ็บตายด้วยกันหมดเช่นเราอุทิศบุญกุศลเราให้หมดด้วยกันหาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีแก่กันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเถิด อย่าได้ความไข้ลำบากกายลำบากใจเลยหาพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้บาดเบียดเบียนซึ่งกันเลยหาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ความไข้ทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานัง
หาลันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนพ้นจากทุกภัยสิ้นนี้เทอญทุกวันนี้เราสอนเท่านี้หรือว่าเดี๋ยวมีพระมาสอนอีกครับเดี๋ยวมีพระมาสอนอีกใช่ไหมฮะหรือเราเทศไปก่อนให้เราก็ไม่พนิมนต์มาให้สอนสมาธิไม่รู้ให้เทศหรือเปล่าเดี๋ยวนะตาเราก็มองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวใครจะมาเปลี่ยนเราก็มาเนาะเราก็เทศไปเรื่อยๆญาติโยมก็ไปห้องน้ำแล้วก็เดี๋ยวก็มานะอย่าแอบไปทางไหนเนาะนั่นนะวันนี้ฝนก็ดีนั่นแหละเป็นใจให้เราได้มาอยู่ตรงนี้กันนี่เราก็นึกถึงนี่นึกถึงป่าเนี่ยป่าช้านอกป่าช้าในที่ท่านมาปฏิบัติธรรมนั่นแหละเราอยู่ป่าช้าเรานึกว่าเรานอนอยู่ป่าช้าเพราะว่าใต้ดินนี้มีแต่กระดูกนั่นนะมีแต่กระดูกนะกระดูกพวกเรานั่นนะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยนั่นนะเวียนเราเกิดตายมาเราก็กองเราก็นอนทับกองกระดูกเราอยู่กองกระดูกเรามีไฟกรรมฐานแร่กรรมฐานมันอยู่ใต้ดินมันเราก็เหมือนอยู่เตาเห็นไหมอาศัยกรรมฐานดินน้ำลมไฟท่านบอกว่านั่นนะมันเป็นแร่นรกนั่นน่ะนรกมันอยู่ภูมินั้นน่ะก็หินตกลงไปก็ละลายเหล็กตกลงไปก็ละลายแต่วิญญาณไม่ละลายวิญญาณได้แต่ปวดเจ็บน่ะถูกต้มถูกอะไรอยู่นั่นน่ะที่คนมีกรรมเนาะนั่นน่ะพวกตาทิพย์ท่านรู้แต่ท่านก็ไม่อยากพูดใช่ไหมนั่นน่ะโอ้ไอ้เจ้าแร่นะเจ้าแร่กรรมฐานนี่เองนั่นน่ะเห็นไหมพวกกายทิพย์ท่านพวกตาทิพย์ท่านเห็นเนี่ยนั่นน่ะที่บอกว่าสวรรค์อยู่บนฟ้าไอ้นรกอยู่ใต้ดินนั่นน่ะท่านเปรียบเอาไว้ท่านเราไม่เห็นนี่ท่านเขาก็พูดไว้แค่นั้นแต่จริงเรื่องจริงท่านบอกว่ามันนั่นแหละไอ้ร้อนนั่นแหละไอ้ร้อนที่ว่ามันร้อนขนาดหินตกลงไปก็ละลายนั่นน่ะนั่นน่ะคุมนรกท่านบอกมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะพวกเราก็ไม่เชื่อหรอกมันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นน่ะใช่ไหมนั่นไอ้ที่เราเห็นมันยังไม่ยอมเชื่อเลยเห็นไหมนั่นน่ะที่บอกว่าเหมือนรถนั่นน่ะเห็นไหมรถเครื่องน่ะหนูอย่าไปขับมันเร็วนะใช่ไหมไม่ได้เราจะขับให้มันเร็วกว่านรกนั่นน่ะใช่ไหมน่ะเร็วกว่านรกเพราะฉะนั้นน่ะเขาทำมาเท่าไหร่กูจะไปให้เกินนั่นน่ะเห็นไหม
มันก็พลาดฟังได้เพราะมันไม่พูดให้เราฟังนี่เราจะล้มแล้วนะไอ้เหล็กมันก็ไม่พูดฝรั่งมันทำไม่ได้ใช่ไหมแต่มันคงจะทำได้นะว่าสัญญาณว่าขับเร็วกว่านี้มันจะเกิดอันตรายแล้ว มันก็เปิดไฟกระพริบขึ้นมามันก็ไม่ได้ทำใช่ไหมร้องอย่างเงี้ยออดขึ้นมาเนี่ยมันเร็วเกินนะฟิกัดนั่นนะทีนี้มันมีไม่มันก็ไม่เอาอ่ะมันสนุกมันเนาะนั่นนะแบบเดียวแบบเดียวที่เรามาภาวนาพอภาวนาติดแล้วก็เหมือนกัน ทำไมโยมภาวนาติดแล้วจะให้เลิกไม่อยากเลิกหรอกเพราะภาวนาได้ภาวนาถึงเดินทั้งวันทั้งคืนก็ได้เห็นไหมหลวงปู่ก็บอกนั่นน่ะปฏิบัติทำไปนั่นน่ะปีติเกิด 9 วันสิบวันไม่กินข้าวก็ได้นั่นน่ะเห็นไหมทานตะน้ำทานตะน้ำนั่นน่ะทำได้เป็นเดือนก็ทำได้เห็นไหมเพราะใจมันสงบใจมันนั่นน่ะมันไม่กำเริบธาตุมันไม่หิวนั่นน่ะเห็นไหมธาตุมันก็มีความสุขนั่นน่ะเห็นไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่า ทำยังไงอ่ะเราจะรอธาตุของเราให้มันเกิดขึ้นมานั่นนะเห็นไหมทำได้ชาตินี้เราก็ไปช่วยญาติพี่น้องของเราได้ช่วยปู่ญาติตายายที่เขาไม่เชื่อที่เขาไปเราก็ไม่รู้ไปอยู่ชั้น ไหนมั่งใช่ไหมนั่นนะบางคนก็ฆ่ากันตายอย่างเงี้ยเห็นไหมบางคนก็ฆ่ากันตายผูกคอตายโดดตึกตายมันก็เกิดยากสิเนาะทีนี้ถ้าญาติพี่น้องเป็นพระอริยเจ้าขึ้นมานี่แหละได้ไปเทศเห็นไหมหลวงปู่จันทา ก็ไปเทศโปรดพ่อแม่ใช่ไหมอยู่ในนรกนั่นน่ะไปเทศให้แม่ฟังนั่นน่ะแม่ก็อายไม่ได้นุ่งผ้าเห็นไหมหน้าตาเห็นไหมผอมเป็นข้างคาวเลยนั่นน่ะจำลูกได้อายแอบหลวงปู่ก็ไปเทศไปให้รักษาตินไปเรื่อยทีนี้ก็ญาติพี่น้องได้ลูกชายเนาะมาโปรดเราต้องลาแล้วลาญาติพี่น้องในนรกเราจะไปเกิดนะนั่นน่ะเห็นไหมประตูนรกก็เปิดลั่นอย่างกับฟ้าร้องเสียงดัง ประตูนรกดังเหมือนเสียงฟ้าร้องพอเปิดได้มองเห็นเลยโลกมนุษย์สว่างนะไปเกิดเนาะไปเกิดทางภาคอีสานนั่นนะพระกรรมฐานเยอะนะโยมแม่ไปแล้วก็รักษาศีลภาวนาไว้จะได้ จะได้มาไปเกิดสวรรค์ก็ยังดีนะท่านก็เห็นไหมท่านก็บอกแม่ท่านไว้ให้ไปเกิดทางนู้นนะจะได้นั่นใช่ไหมจะ
จะได้ปฏิบัติธรรมทุกวันนี้ก็30ฟ้าแล้วมั้งแม่ท่านมาเกิดเห็นมั้ยท่านก็เล่าให้ฟังไว้ในหนังสือหลวงปู่จันทาเห็นมั้ยไปเกิดเป็นตะขาบต้องแสนชาติเกิดเป็นจระเข้ต้องแสนชาติโอ้เห็นอย่างนี้เบื่อเลยไม่อยากเอาแล้วเห็นไหมไม่อยากเกิดนะเห็นไหมนี่นะพอท่านรู้แล้วเห็นไหมท่านพุทธเจ้าจึงบอกว่าแต่เบื่อมาเกิดเป็นแสนชาตินั่นเห็นไหมแค่500ชาตินี่ก็ระลึกได้ก็มาเอามาพูดเอามาเทศไว้ให้พระฟังให้พุทธบริษัทฟังไงว่าพุทธเจ้าไปเกิดมาแล้วทั้งนั้นนั่นนะไปเป็นนาคก็เป็นเห็นไหมไปเป็นสุนัขก็เป็นนกกระจาบก็เป็นเห็นไหมนี่นะโยมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าไม่มีที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกชาติเปิดเป็นกษัตริย์ทุกชาติก็ยากเกินมาต้องทำบุญเอาไว้นั่นน่ะเขากลัวจะเลื่อนขั้นเห็นไหมพวกพระเทพอ่ะเขาก็มาเกิดเขาก็ทำบุญเขาก็กลัวหมดบุญภาวนาสร้างทานไว้เห็นไหมบุญหนองของท่านน่ะท่านเก่งนะมีลาภทุกคนไปไหนก็มีคนอยากให้นั่นแหละเห็นไหมความเมตตาทานกุศลนั่นแหละมันเกิดเมตตานะไหว้พระสวดมนต์นะเห็นไหมหลวงพ่อถนองหลวงพ่อสังวานให้พระสวดมนต์ภาวนาจะเวียนเทียน3เวลานั่นน่ะคุยกับโยมว่าท่านทำหลักไว้ดีเนาะเดือนทุกเดือนน่ะก็วันพระทางเดือนสิ้นเดือนเวียนเทียนกันน่ะ3เวลาให้นิวรณ์ดับหลวงพ่อสนองใจดีนะบอกเดี๋ยวทำกำแพงหนาๆเดินบนนู้นเดินบนกำแพงนะให้ชาวบ้านได้เห็นนะเดินรอบเดียวพอถ้าเดินไกลๆนิวรณ์ดับใช่ไหมเหมือนนครปฐมว่าใหญ่นะเขาก็เวียนเราก็เคยไปเวียนครั้งหนึ่งโอ้ไกลเนาะนครปฐมเห็นว่าเวียนรอบองค์นครถมถ้าทำได้นะแค่นี้ก็ยังนิวรณ์ดับเลยนะแต่ก่อนเนี้ยทำไม่หินคุกไว้ไงเอามาลอยไว้มันลื่นทีนี้ก็เจ็บเลยนะโอ้โหเดินเห็นไหมญาติโยมเดินกันพระก็เยอะนะสมัยหลวงพ่อถนองอยู่เนาะพระกระบวชกันเยอะเห็นมั้ยนั่นน่ะทีนี้ลูกก็น้อยลงใช่มั้ยลูกชายน้อยลงก็บวชกันยากต้องทำงานอีกเห็นมั้ยว่าบีบคั้นทุกอย่างนั่นน่ะก็ลูกผู้หญิงนั่นแหละมาบวชกันไม่งั้นลูกผู้ชายก็จะหมดไปใช่ไหมนั่นน่ะเนี่ยยอมลองนึกดูสิว่าการอยู่ได้เห็นไหมพระสงฆ์อยู่กันได้นะเป็นของวิเศษจริงๆได้ช่วยนะได้ช่วยญาติโยมนะโยมก็ช่วยพระก็ช่วยโยมนั่นน่ะเห็นไหมก็เป็นนี่แหละพุทธศาสนาเกิดขึ้นในดวงใจเรา
นั่นน่ะเห็นไหมทีนี้เป็นยังไงกันนึกว่านั่นแหละลูกของโยมถ้าเป็นพระดีก็นั่นแหละลูกพุทธเจ้าใช่ไหมนั่นน่ะเราก็ต้องทําใจอย่างเงี้ยลูกของโยมยังมันยังเป๋อยู่ใช่ไหมมันไม่กง ไม่กองทางเงี้ยนะบางทีก็ปลอมมาบวชมั่งอะไรโอ้ยต้องทำใบสุดใบบัตรประชาชนอีกนะกลัวจะปลอมมาบวชอีกเลยนะสารพัดอะให้วุ่นวายไปหมดนั่นเห็นไหมมันยุคปลายแถวเขามันยุคของคนใช่ไหมคนโบราณเนอะโกหกไม่เป็นไงแหมเกิดมาเป็นมนุษย์นี่คนที่พูดปดมันพูดยังไงเนาะคนก็มาดูกัน นั่นเห็นไหมหลวงพ่อสนองนั่นเทศดีเนาะสมัยก่อนมนุษย์มันโกหกไม่เป็น ทีนี้มีบัตรประชาชนแล้วมันยังมีบัตรปลอมอีกใช่ไหมนั่นยังมีหวยปลอมหวยปลอมนะสตังปลอม นั่นเห็นไหมมันเกิดจากมนุษย์นั่นเองเห็นไหมนั่นนะมนุษย์ที่ คิดไปนั่นน่ะมนุษย์คิดสบายแต่ไม่เอาเรื่องลำบากใช่ไหมเรื่องอดทนนั่นน่ะอะไรฮะนี่นะคุณโยมลองนึกดูเราลองนึกตึกตองดูเถอะคุณโยมว่ากว่าจะมาทำใจ มาทำใจให้เกิดเป็นพุทธะในใจเรานั่นน่ะเมตตากรุณาให้มันเกิดมันก็เกิดยากใช่ไหมนั่นน่ะกว่าจะนึกถึงว่ามดสักตัวก็ไม่อยากฆ่านั่นน่ะยงสักตัวก็ไม่อยากฆ่านั่นน่ะ ป้ามะลิไงป้ามะลิที่เคยอยู่ที่เราอยู่ใกล้ๆบ้านเราบ้านญาติๆนั่นนะเพราะว่าอะไรฉันก็อภัยได้หมดอ่ะแต่พวกนี้อภัยไม่ได้ต้องเอาน้ำร้อนลวกมันลวกเตามันเป็นขึ้นบ้านไง แกก็กลัวจะผุพังเงี้ยแกคนประหยัดแกอยู่คนเดียวนี่เนาะบอกว่าอะไรฉันก็ทำได้เนาะอภัยให้หมดแต่เจ้าพวกเนี่ยอภัยไม่ได้ไม่งั้นมันจะขึ้นบ้าน เราก็นึกสงสารเนาะสงสารคุณยายยายบอกก็เห็นไหมนี่ไอ้เจ้าพวกเนี่ย โยมมันเป็นใครใช่ไหมถ้าเรานั่งสมาธิเป็นใช่ไหมนี่แหละไอ้พวกคอร์รัปชันพ่อแม่นี่เห็นไหมมันไปเป็นปวก ใช่ไหมโยมนั่นแหละไอ้พวกคอร์รัปชันพ่อแม่ครูบาอาจารย์อะไรก็ว่าไป นั่นแหละเห็นไหมเราไม่ว่าใครว่าเดี๋ยวมันจะ เขาจะโกรธเราใหญ่ใช่ไหมเพราะว่าใครทำมันก็นั่นแหละไปเป็นปวกเป็นมอดอะไรไปนั่นนะเวรกรรมของเขาใช่ไหมนั่นนะเพราะฉะนั้นเขาไม่กลัวหรอกเขาบอกว่าเกิดมาครั้งเดียวสบายก็ดีแล้วตายแล้วเราไม่รู้มันไปไหนนะก็ยังไม่เชื่อว่ามันไปไหนนั่นนะเห็นไหม หลวงปู่คำนิ่งคำกันนิ่งบอกไงหลวงปู่ช่วยหนูด้วยเถอะเนี่ยหนูลูกก็ยังเล็กเขามาจับเอาไว้เนี่ยเห็นไหมเขาจะพิพากษาเขาก็ทรมานนะขอให้หนูไปเกิดไปเลี้ยงลูกให้โตก่อนเนอะเห็นไหม
หนูไม่รู้ว่ามันบาปกรรมหนูไม่รู้ตายด้วยเรื่องอะไรก็ไม่ทราบนะเราก็ลืมสองคนผัวเมียนะผมไม่เชื่อหรอกเรื่องบุญบาปขอให้ไปแก้ตัวลุงปู่บอกว่าเราก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้ยังหนุ่มๆลุงปู่กำมานิ่งไปเห็นบอกว่าลุงปู่ก็บอกว่าให้รักษาศีลให้ภาวนาไว้นะนะพอไปถูกทรมานแล้วมันจะนึกถึงนะแต่มันกลับมาไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้ว่าหลวงปู่จะโดนด้วยหรือเปล่าไม่รู้ตอนหนุ่มๆโอ้โหไอ้พวกนี้ทำไมเปื้อนอุจจาระหมดเลยทั้งตัวไปอาบน้ำนั่นก็โดดลงไปโอ้โหจมหมดเลยจมไปในสระนรกเรือหลวงปู่โดดขึ้นมาได้จมไปแค่ครึ่งนะแค่เนี้ยร้อนนี่นะเดินขึ้นมาได้ไปทำไม่ดีนะจะได้ไม่ต้องมาเนี่ยชาวนรกก็แนะหลวงปู่ไงนั่นนะหลวงปู่สังวรนะเคยได้ฟังไหมบอกว่าตอนหนุ่มๆหลวงปู่สังวรบอกว่าโยมประมาณมองเรานี่คนลุกเป็นเดือนกลัวโอ้ตานี่คมยังกับมีดหลวงปู่สังวรบอกเห็นมั้ยถ้าคนไหนใจบุญนะเห็นมั้ยท่านก็ใจดีแต่คนไหนที่มีกรรมมีอะไรโอ้มีอำนาจมากโยมบาบานนั่นเห็นมั้ยก็เดียนจึงนั้นใช่มั้ยก็เดียนนะพอเจ้าหน้าที่จับโกเดียนก็จะเตะจะต่อยสู้ไม่ได้ตัวอ่อนหมดเขาจับอยู่เลยโอ้โหช่วยเราด้วยเถิดคนอยู่ลานธรรมเนี่ยช่วยเราด้วยเถิดเขามาจับตัวเราไปแล้วอะไรตาอะไรแหมภรรยาก็ยังสาวๆแม่นกเอี้ยงยังมาน่ะเราตะโกนนะเสียงดังจะทำไมคนไม่ได้ยินน่ะเห็นไหมมันคนละมิติไปแล้ววิญญาณมันออกละออกไปจากตัวโกเดียนน่ะเห็นไหมนั่นแหละมนุษย์ไม่ได้ยินตอนละโอ้เราสู้เขาไม่ได้ไปก็ไปนั่นแหละเขาก็ไปเดียวเหาะไปเลยเหาะไปบนอากาศไปลงศาลาพันห้องนู่นน่ะไปที่เจ้าหน้าที่ไอ้นะโกเดียนอยู่ตรงนี้ก่อนนะอย่าไปไหนนะเขาขานชื่อแล้วค่อยไปหานะโกเดียนนั่งอยู่นี่ก่อนที่ไหนได้นั่นน่ะเห็นมั้ยหิวพอไปแล้วก็หิวน้ำหิวข้าวแล้วเห็นมาปวดหัวน่ะพอจะตายปวดหัวใหญ่นั่นน่ะใช่ไหมพอไปถึงนู่นหิวน้ำเลยเห็นลุงอ้าวลุงก็มาเหมือนกันเนี่ยนั่นน่ะมาลุงก็ตายมารู้จักกันนี่เนาะเอาละไปถึงก็จับน้ำกินนะยกแก้วดื่มโอ้ดื่มไม่ได้อู้มันร้อนทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยลุงเอาอย่างนั้นกินข้าวก็กินไม่ได้ฮะมันร้อนมันเป็นในนั้นไปหมดแก้บเกิบอะไรนั่นเห็นไหมเพราะแกไม่ได้ทำไม่ได้ตักบาตรเนี่ยทำบุญสนเปล่าไหว้เจ้าดีป่ากลับมาได้กินพระกินแล้วก็นอนขี้เกียจนะก็เดียนก็พูดตามภาษาคนจีนนะทำมาหากินรวยกว่านั่นนะ
เออพอมีครูบาอาจารย์มานี่แหละคุณโยมทีนี้ก็เลยเห็นไหมก็เรียนร้องไห้มีแต่ขี้เท่าอ่ะใช่ไหมก็เรียนก็เลยตายกินไม่ได้ร้องไห้กลับมาได้นะเออจับผิดตัวโชคดีไปโน่นี่ทำไงเนาะไปไม่ได้พิจารณาให้ดีโกเดียนคนนั้นเป็นผู้หญิงนั้นคนนี้เป็นผู้ชายจับผิดตัวไปรีบไปส่งเขาเดี๋ยวเขาเผาชิบ เห็นไหมโยมบาลยังสงสารให้กลับมาทีนี้นะถือศีลภาวนาเลยโยมเนี่ยเธอถือศีลภาวนาทุกวันอุโบสถเลยเห็นไหมโยมน่ะไม่เห็นจ้างก็ไม่เชื่อใช่ไหมน่ะยิงคนจีนสมัยเก่าไม่เชื่อทำบุญนั่นน่ะไม่รู้ว่าเตรียมบุญทำบุญนะโยมนะนี่แหละหลวงปู่ท่านเอามาพูดเรื่อยหลวงปู่ท่านเนาะนึกถึงหลวงปู่ทุกๆองค์อะที่มาในวัดของเราได้มาเทศเนี่ยเห็นไหมได้มาพูดมาสอนใครได้ทำบุญกับพระอริยเจ้าก็ครั้งเดียวก็คุ้มแล้วเนาะมาวัดเราครั้งเดียวก็คุ้มละเนี่ยเห็นไหมเราได้กราบไหว้ได้มีอนิสงส์มากหลวงปู่รักษากันไว้ดีแล้วญาติโยมกว่าจะตายได้ทำบุญกับพระอริยเจ้าเห็นไหมได้ถวายสังฆทานเป็นนี่แหละเห็นไหมก็มีความสุขก็ขอบุญกุศลนี่แหละเดี๋ยวครูบาอาจารย์มาเทศน์อีกก็ขอให้ทุกคนมีความสุขคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จขออยู่ในภูมหาลาโภมหายโสมหาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงคารมากมายจะได้ช่วยพุทธบริษัทให้ตลอด 5,000 ปีนี้ทุกท่านทุกคนเทอญทุ